เมืองพัทยาเดินหน้าต่อรถไฟฟ้ารางเบาเมืองพัทยาพร้อมรอความคืบหน้าสถานีรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินเมืองพัทยาเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ทาง Up Future Channel ได้เลยครับเป็นรายงานข่าวจากสยามรัฐซึ่งได้มีการแจ้งข่าวความคืบหน้าของโครงการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่ EEC อย่างเมืองพัทยานะครับโดยเมื่อวันที่26สิงหาคม2565ที่ผ่านมาณที่ประชุมสภาเมืองพัทยานายวุฒิศักดิ์เริ่มกิจการรองนายกเมืองพัทยาเสนอบัญญัติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการจ้างที่ปรึกษาความเหมาะสมออกแบบและศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้ารางเบาจำนวน 1.52 ล้านบาทเนื่องจากที่ผ่านมาเมืองพัทยาได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจการส่วนกลางประจำปี2562เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการในวงเงิน70ล้านบาทโดยมีกำหนดระยะเวลาที่จะต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2563แต่ว่าด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้โครงการยังขาดการประชาพิจารณ์จากประชาชนในครั้งที่2ซึ่งทำให้โครงการต้องหยุดชะงักไปสำหรับโครงการศึกษาความเหมาะสมออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในรูปแบบรถไฟฟ้ารางเบาหรือว่าแทรมเวย์ในวงเงิน70ล้านบาทของเมืองพัทยานะครับทางเมืองพัทยาได้ทำสัญญาจ้างที่ปรึกษาตั้งแต่เดือนกันยายน2562จนเวลาต่อมาจากการประชุมสภาเมืองพัทยาสมัยสามัญสมัยแรกทางเมืองพัทยาจึงมีการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการที่ปรึกษาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้ารางเบาเพิ่มเติมจำนวน 1,528,380 บาททั้งนี้นะครับในที่ประชุมสภานายไพรวันอารมณ์ชื่นรองประธานสภาเมืองพัทยาได้กล่าวว่าโครงการนี้ถือเป็นโครงการศึกษาเพื่อต่อยอดด้านการขนส่งสาธารณะเชื่อมกับระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูง3สนามบินซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่ว่าด้วยขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของสถานีรถไฟความเร็วสูงพัทยาซึ่งจะใช้พื้นที่ของสถานีจอดรถไฟเดิมบริเวณซอยสนามกอล์ฟสยามคันทรีคลับหรือว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปยังบริเวณสถานีห้วยขวางใกล้กับตลาดน้ำสีภาคซึ่งอาจทำให้การวางแผนศึกษาไว้เกิดผลกระทบได้ทางด้านนายมนเทียนจันทร์สุขผู้อำนวยการสำนักการช่างเมืองพัทยาได้กล่าวว่าสำหรับโครงการศึกษานี้เป็นโครงการที่ทำไว้ตามกรอบออกแบบเดิมที่รัฐบาลเซ็นสัญญาว่าจ้างไว้เมืองพัทยาจึงได้เร่งในการวางแผนระบบขนส่งสาธารณะเพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนโดยทั่วไปอย่างไรก็ตามหากมีการย้ายพื้นที่การจัดสร้างสถานีจอดรถไฟฟ้าใหม่ทางเมืองพัทยาก็ต้องมีการปรับแผนการศึกษาไปรองรับให้ครอบคลุมและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวซึ่งขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนมากนักแต่หากมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่จริงก็คงต้องมาปรับแผนและเสนอต่อสภาเมืองพัทยาอีกครั้งสำหรับโครงการรถไฟฟ้ารางเบาเมืองพัทยาหรือว่าแทรมนะครับทางนายสนธยาคุณปลื้มนายกเมืองพัทยาได้กล่าวว่าสำหรับการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นได้ดำเนินการไปแล้วซึ่งเป็นขั้นตอนในการดำเนินการและพร้อมที่จะเปิดหาผู้ร่วมลงทุนเพื่อมาดำเนินการร่วมกับเมืองพัทยานอกจากนี้ยังได้มีการกำหนดรูปแบบทางเลือกของรูปแบบรถไฟฟ้ารางเบาเมืองพัทยาไว้แล้ว2ทางเลือก3เทคโนโลยีหลักก็คือรถที่วิ่งอยู่บนรางทั้งเป็นระบบขับเคลื่อนและเป็นระบบแม่เหล็กส่วนอีกรูปแบบหนึ่งก็จะเป็นรูปแบบในลักษณะแขวนซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปตามกระบวนการในส่วนของการร่วมมือกับภาคเอกชนหรือว่าโครงการ PPP นะครับคาดว่าจะดำเนินการได้ในช่วงปี2565ถึงปี2566จากนั้นจะเป็นการดำเนินการก่อสร้างและการลงทุนรวมระยะเวลาประมาณ5ปีสำหรับรถไฟฟ้ารางเบาเมืองพัทยาจะมีด้วยกัน3เส้นทางซึ่งจะมีการแบ่งการดำเนินการออกเป็นระยะนะครับซึ่งจะสอดคล้องกับการก่อสร้างสนามบินอุตภาวแล้วก็โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินทั้งนี้ในปัจจุบันมีบริษัทต่างชาติสนใจที่จะยื่นข้อเสนอเข้ามาลงทุนเป็นจำนวนมากซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่มีผู้สนใจเข้าร่วมทุนในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเบาในเมืองพัทยาซึ่งสามารถต่อเชื่อมกับรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินได้นายกเมืองพัทยายังได้กล่าวต่อไปนะครับว่าในส่วนของขั้นตอนกระบวนการจัดทำ PPP ในทางเลือก2แบบจาก3เทคโนโลยีหลักนั้นการดำเนินการและการลงทุนจะมีการคำนึงถึงราคา
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้งานเป็นหลักเพื่อที่จะทำให้คนที่เข้ามาลงทุนสามารถดำเนินธุรกิจไปได้พร้อมทั้งสามารถให้บริการกับประชาชนได้อย่างเต็มที่ทั้งนี้การดำเนินการก่อสร้างในส่วนเฟสแรกนั้นจะเริ่มจากสถานีรถไฟฟ้าพัทยาบริเวณซอยสยามคันที่คลับไปบรรจบกันที่ท่าเรือแหลมบาลีไฮพัทยาใต้โดยจะใช้เส้นทางผ่านถนนมอเตอร์เวย์เข้าสู่ถนนพัทยาเหนือก่อนที่จะเลี้ยววิ่งไปบนถนนพัทยาสาย2หลังจากนั้นจะตรงเข้าไปสู่ท่าเทียบเรือพัทยาใต้ระยะทางประมาณ9กิโลเมตรทั้งนี้มีการประมาณการเม็ดเงินลงทุนไว้ประมาณ 20,000 ล้านบาทครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง Up Future Channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับ